ไปดูอุบัติเหตุสดๆร้อนๆเมื่อกลางดึกครับอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกเนื้อไก่สดพลิกคว่ำไก่ที่บรรทุกมา2ตันกระจัดกระจายเต็มถนนไปหมดเลยฮะเส้นวิภาวดีรังสิตขาเข้าช่วงประมาณตี3ค่ะโอ้นี่ค่ะคือสภาพเนี่ยบนถนนเนี่ยมองไปจะเห็นแต่เศษซากเนื้อไก่เพราะว่ารถคันนี้บรรทุกเนื้อไก่มาทั้งหมด 2,300 กิโลกรัมเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะกระจายเกลื่อนไปหมดเลยซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเข้ามาปิดการจราจรเลยนะคะทุกช่องทางในช่องทางหลักตั้งแต่แยกมอเกษตรไปจนถึงทางขึ้นต่างระดับราชวิภาค่ะคุณผู้ชมมาจากไหนอ่ะนี่แล้วทางด้านของคนขับรถกระบะชื่อว่านายสุรเชษฐ์เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเนี่ยขับรถขนไก่ออกจากบ้านจะมุ่งหน้าไปที่โรงงานย่านปากน้ำก็ขับมาที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการที่เขาบอกว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วจู่ๆยางล้อหลังมันแตกค่ะรถมันก็เลยเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์ก่อนที่จะพลิกแล้วก็ถลายเป็นทางยาวประมาณ100เมตรแหมคือพลิกเลยนะตอนแรกเราก็เป็นห่วงพี่คนขับแต่ปรากฏโชคดีค่ะที่พี่คนขับเขาเนี่ยแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเอามาจากไหนอ่ะมาจากรังสิตครับมาจากรังสิตจะไปส่งไก่ที่ไหนปากน้ำครับปากน้ำไก่บรรทุกมาเยอะไหม2,300เท่าไหร่นะครับ2,300 2,300เป็นเศษไก่แบบไหนเป็นอกแล้วก็หลังคอครับเราขับมาปกติใช่ไหมปกติแค่100 เดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นอยู่ดียางระเบิดผมก็เอาไม่อยู่แล้วนี่คุณผู้ชมจริงๆเส้นทางเนี้ยเมื่อคืนที่ผ่านมาจอยก็ใช้เส้นทางวิภาวดีเหมือนกันคือรถเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เพิ่งเกิดเหตุพอดีนะคะโชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเอาย้ำเตือนหน่อยแล้วกันคือเข้าใจเดี๋ยวว่าทางการเขาคงจะเคลียร์ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงเช้าคือมันจะมีคราบไขมันของเนื้อไก่ติดอยู่ไงไม่งั้นจะส่งผลต่อการวิ่งต่อการขับรถอ่ะมันอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นคือใช้เส้นทางนี้ก็ระมัดระวังกันแล้วกันอย่าขับเร็วมากนะครับแล้วก็ฝากเช็คความพร้อมของเครื่องยนต์ล้อเอ่ยสภาพของตัวรถด้วยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของคนขับขี่สวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ